สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับระหว่างวันที่3ถึง9เมษายนนะครับ2566ในช่วงวันที่3ถึง5เมษายน66ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมีลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนในช่วงวันที่6ถึงวันที่9เมษายน66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งข้อควรระวังนะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดตลอดช่วงเลยนะครับส่วนในช่วงวันที่6ถึง9เมษายน66ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะครับทีนี้มาดูรายภาคนะครับภาคเหนือในช่วงวันที่3ถึง6เมษายน66อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคลมตะวันตกความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37ถึง42องศาเซลเซียสร้อนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนในช่วงวันที่7ถึง9เมษายน66อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยจะมีลมพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด20ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด
35-39 องศาเซลเซียสก็ร้อนน้อยลงนะครับเพราะว่ามีฝนนะครับระวังกันด้วยนะครับวันที่7ถึงวันที่9นะครับทีนี้มาดูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในช่วงวันที่3-5เมษายน66อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 21-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-41 องศาเซลเซียสก็ถือว่าร้อนอยู่นะครับส่วนในช่วงวันที่6ถึงวันที่9เมษายน66อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคกลางในช่วงวันที่3-6เมษายน66อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-41 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่7-9เมษายน66อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกในช่วงวันที่3-5เมษายน66อากาศร้อนทั่วไปอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอายุและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-40 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่6ถึงวันที่9เมษายน66มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ตลอดช่วงในช่วงวันที่3-6เมษายน66ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า1เมตรส่วนในช่วงวันที่7-9เมษายน66ลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่3-6เมษายน66อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรแก้ไขนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนในช่วงวันที่7-9เมษายน66อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่
ลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสมาดูที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับในช่วงวันที่3-6เมษายน66อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่7-9เมษายน66มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสก็โดยรวมนะครับก็ระหว่างวันที่7-9นะครับทุกภาคเลยนะครับจะมีฝนนะครับก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคลิปนี้ถ้าหากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องทูนรวยรวยรวย4289ให้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับสวัสดีครับ